นอกจากการประชุมผลการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวแล้วนะคะในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบที่ใหญ่ที่สุดผลผลที่ได้จากการประชุมเอเปกนะคะที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอาการประชุมสุดยอดผู้นำนั่นคือตลอดทั้งปีมีคณะของ21เขตเศรษฐกิจเอเปในทุกระดับที่มาประชุมกัน รวมแล้วกว่า14คลัสเตอร์ค่ะตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงรัฐมนตรีและผู้นําของประเทศรวมทั้งกองทัพสื่อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะเข้าทางประชุมเข้ามาใช้บริการต่างๆทั้งอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของที่ระลึกขนส่งภาคบริการและภาคการผลิตของไทยก็ได้รับประโยชน์ไปแล้วกว่า100%ค่ะค่ะก็ลองนึกภาพดูนะคุณผู้ชมว่าแต่ละประเทศที่เข้ามานี้นะคะก็จะมีการประชุมกันตั้งแต่คณะทํางานเนี่ยนะตั้งแต่10ท่านขึ้นไปนะคะจนถึงระดับผู้นําที่มี คณะทำงานหลักหลายร้อยคนขึ้นไปเนี่ยนะการเข้ามาในครั้งนี้นี่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกให้ประเทศไทยนะั้นเนี่ยนะคะได้มีเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริการแบบนี้เนี่ยนะให้มีเม็ดเงินเข้ามาสะพัดในประเทศไทยมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยอยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็ด้วยมิมยตรไมตรีแจกรอยยิ้มแจกมิตรไมตรีและให้บริการที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเอเปกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วประเทศด้วยค่ะ